ความเชื่อมั่นว่าเว็บไซต์จะเป็นอาวุธที่สำคัญของทุกธุรกิจจึงมุ่งมั่นที่จะลงมือทำเว็บไซต์สำเร็จรูปอย่างจริงจังค่ะจนกลายเป็นบริษัทแรกที่ให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับการทำเว็บไซต์สำเร็จรูปขึ้นแต่ก้าวต่อไปบนเส้นทางสายนี้ของ Ready Planet จะมีเป้าหมายและกลยุทธ์อย่างไรบ้างเดี๋ยวทุกท่านผู้ชมไปพูดคุยหาคำตอบกันกับคุณทรงยศคันธมานนท์ผู้ก่อตั้งบริษัทพร้อมกันเลยค่ะเราก็จะใช้หลักการนะครับให้ความสำคัญกับ people แล้วก็ทำงานในลักษณะที่เป็น simple but professional ครับการได้ทีมงานที่ดีก็ทำให้เราเติบโตมาอย่างต่อเนื่องใช่ครับค่ะมาถึงณวันนี้ Ready Planet เราก็เข้าสู่ปีที่17ซึ่งถือว่าก้าวเดินมาไกลพอสมควรการเติบโตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับคุณจีก็ต้องถือว่าในปีช่วงแรกๆแน่นอนธุรกิจยังมีขนาดเล็กฮะก็โตเป็น100-300%นี่ถือเป็นเรื่องปกติในช่วงปีแรกแต่ว่าพอธุรกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นหลัก100 ล้านต่อปีเนี่ยก็ในหลายปีที่ผ่านเราโตโดยเฉลี่ยประมาณ 40% ต่อปีครับตรงนี้เรามีวิธีในการรักษาอัตราการเติบโตหรือว่าทำให้อัตราการเติบโตได้ขนาดนี้ยังไงบ้างคือหลักการสำคัญคือมันต้องเหมือนกับว่ามองไปข้างหน้าให้ออกฮะว่าทิศทางในการที่ผู้บริโภคเขาจะเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนฮะถ้าเรามองในสื่อที่เป็นดิจิตอลจะเห็นว่ามันมีสื่อใหม่ๆทุกๆ 3-4 ปีเนี่ยมันจะมีการปรับตัวบางครั้งปรับตัวเล็กๆบางครั้งปรับตัวใหญ่ๆเนี่ยเราต้องเหมือนกับมองภาพตรงนี้ให้เห็นก่อนหลังจากนั้นเราก็ต้องเหมือนกับพัฒนาตัวบริการใหม่ๆเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีหรือพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปงั้นจะเห็นได้ว่าธุรกิจของบริษัทเนี่ยคือเราอาจจะไม่ได้แค่บริการของเว็บไซต์อย่างเดียวเราเห็นเทรนด์ของผู้บริโภคที่ตอนนี้ไปใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้นเนี่ยเราก็เลยมีการพัฒนาเทคโนโลยีเรียกว่าโมบายแอปพร้อมใช้ฮะทำให้ผู้ที่ทำธุรกิจต้องการมีโมบายแอปที่ใช้ในการทำ CRM กับลูกค้าเนี่ยก็สามารถไปทำได้จะเห็นว่านี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่าคือเราจะมีการเหมือนกับพัฒนาบริการใหม่ๆออกมาซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวสร้างโกรทให้กับธุรกิจนะครับก้าวต่อไปของ Ready Planet คุณทรงยศวางไว้ยังไงบ้างคะแผน3ปี5ปีเราวางไว้ยังไงบ้างและที่สำคัญเป้าหมายสูงสุดวางไว้ยังไงคะคือตอนนี้บริษัทก็คือเหมือนกับให้ความสำคัญนะฮะกับการพัฒนาบริการของบริษัทให้ลักษณะที่เป็นแพลตฟอร์มที่ถือว่าตอบโจทย์กับผู้ประกอบการที่เป็น SME นะฮะรวมถึงผู้ที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่สามารถที่มาใช้เหมือนกับบริการของบริษัทได้เราก็จะเหมือนกับทุ่มเทฮะพัฒนาอะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลฮะเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับอาวุธนะฮะหรือเป็นเครื่องมือฮะให้กับลูกค้าของเราในการใช้ในการขยายธุรกิจนะฮะซึ่งตรงนี้เราก็จะมีการทุ่มนะฮะการพัฒนาธุรกิจในส่วนที่เป็น research and development นะฮะการพัฒนาฟังก์ชันความสามารถเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือว่าเราต้องการจะเหมือนกับยกระดับนะฮะการขยายบริการนะให้มากขึ้นก็มีแผนที่จะเหมือนกับเข้าดำพาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI นะฮะในอยู่ที่ช่วงประมาณสัก2แผนประมาณสัก2ปีนี้นะครับซึ่งพอถึงตรงนั้นเราพอเราเหมือนกับว่าเข้าตลาดได้เราก็มีแผนที่จะขยายธุรกิจไปในประเทศใกล้เคียงที่ถือว่าเป็นกลุ่มประเทศ Southeast Asia ครับจาก400ล้านในวันนี้ถ้าเกิดเราก้าวไปถึงตามแผนที่เราวางไว้เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้มีการขยายตลาดสู่ประเทศเพื่อนบ้านใน Southeast Asia ได้ตอนนั้นการเติบโตน่าจะแตะสักเท่าไหร่ครับคือผมคิดว่าใน3ปีนี้คือยอดประมาณ1,000ล้านเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเป้าหมายของเราค่ะครับตลอดระยะเวลามาถึงณวันนี้มีคนบอกว่าอะไรคือ Key Success Factor ที่ทำให้ธุรกิจของเราเดินทางมาถึงวันนี้ได้ค่ะ Key Success Factor ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราเหมือนกับพัฒนาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ผมจะพูดหลายๆครั้งจะเน้นถึงความที่เราต้อง continuous improvement นะก็คือว่าต้องทำให้มันดีขึ้นแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆนะฮะแต่ถ้าเราสะสมการทำดีเล็กๆฮะจำนวนมากความสำเร็จใหญ่มันก็จะเกิดขึ้นนะฮะคุณยศมีข้อคิดอะไรที่อยากจะฝากต่อถึงคนที่กำลังจะเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นของตัวเองบ้างคะผมคิดว่าคนที่ทำธุรกิจปัจจุบันนะฮะอันดับแรกคือจะต้องหาธุรกิจที่คิดว่าเขาเหมือนกับว่ามีความสุขที่จะทำมันนะเพราะว่าการทำธุรกิจลำพังเพียงแค่ผลตอบแทนหรือว่าเรื่องรายได้อย่างเดียวเนี่ย
เวลาไปเจออุปสรรคแล้วเขาอาจจะทำให้ความตั้งใจในการทำธุรกิจหายไปแล้วก็การที่จะต้องศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยผมถือว่ามีความสำคัญมากธุรกิจที่แบบอาจจะก้มหน้าก้มตาทำแต่ธุรกิจแต่ว่าไม่ได้เรียนรู้สิ่งรอบด้านนะฮะหรือว่าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยวันหนึ่งธุรกิจอาจจะไปถึงทางตันได้